สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณอัศดางยมนาคนะครับเขียนข้อความเขียนบทความเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับคุณอัศดางเขียนไว้แบบนี้บอกว่าอภินิหารตระกูลชินเครือข่ายธุรกิจการเมืองไทยนางพญาอ้อจอมทัพตระกูลชินตัวจริงตอนที่แสนแปดหนูอยากกลับบ้านเอาหนูกลับบ้านตัวละครเอกที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยอาจจะเป็นชื่อทักษิณโทนี่ชินแต่เบื้องหลังนี่ทำให้โทนี่ชินเป็นตัวละครเอกคือตัวเอกของตัวเอกอีกทีกลับกลายเป็นนางพญาผู้นี้คุณหญิงอ้อพจมานณป้อมเพชรคุณหญิงอ้อเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวน4คนของพลตำรวจโทเสมอดามาพงศ์อดีตผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจกับคุณหญิงพจนีณป้อมเพชรเธอมีพี่ชาย3คนคือพงเพชรดามาพงศ์พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์และพลตำรวจโทนายแพทย์พีรพงศ์ดามาพงศ์นอกจากนี้ยังมีพี่ชายบุญธรรมคือบรรณพศดามาพงศ์เธอมีอุปนิสัยเรียบร้อยพูดน้อยมีความเป็นระเบียบเช่นบิดาและมีใจเอื้ออารีเช่นมารดาเครือญาติคุณหญิงอ้อบรรพชนฝ่ายมารดาเจนที่1ต้นตระกูลณป้อมเพชรพระยาชัยวิชิตสิทธิศาตราหรือว่านาคเจนที่2พระยาชัยวิชิตวิสิทธิธรรมธาดาเจนที่3ธิดาคนที่5คือท่านผู้หญิงภูลสุขสมรสกับศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์เจนที่3ธิดาคนที่6คือนางอัมพาสุวรรณสอนเป็นยายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์เพชรเวชชาชีวะเจนที่5ภริยานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคือท่านผู้หญิงภูลสุขเป็นยายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์เพชรด้วยนอกจากนี้เจนที่2ภริยาชัยวิชิตสิทธิศาตราหรือว่านาคมีบุตรชายกับภริยานางหนึ่งคือพันตำรวจเอกพร้อมณป้อมเพชรซึ่งเป็นตาของคุณหญิงพจมานซึ่งเป็นเจนที่4พระยาชัยวิชิตสิทธิศาตราต้นตระกูลณป้อมเพชรเคยเป็นผู้ช่วยทูตณกรุงลอนดอนในปี2426ถึง2429หลังจากกลับมาสยามก็เป็นหนึ่งที่ร่วมลงนามในหนังสือกราบบังคมทูลในหลวงรัชกาลที่5เรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบรัฐสภาซึ่งเป็นคณะแรกที่พูดในทำนองเรียกร้องเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกในเมืองไทยก่อนจะมีกบฏรศ130ในสมัยรัชกาลที่6และคณะราษฎรในสมัยรัชกาลที่7ท่านผู้หญิงภูลสุขทายาทณป้อมเพชรภรรยาปรีดีพนมยงค์หัวหน้าคณะราษฎรเป็นผู้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่7คุณหญิงพจมานณป้อมเพชรภรรยาทักษิณชินวัตรผู้สร้างปรากฏการณ์การเมืองสมัยรัชกาลที่9และรัชกาลที่10 1ในเจนที่1เกี่ยวข้องกับการเริ่มเสนอเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยเจนที่3เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยได้สำเร็จ1ในเจนที่4เกี่ยวข้องกับการพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่เป็นคำถามนะครับบรรพชนฝ่ายทางบิดาเจนที่1เป็นทวดชื่อดาดามาพงศ์อพยพมาจากจังหวัดหนองคายมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิสมรสกับนางบุญมาเจนที่2มีบุตรชายชื่อสมิงและในเวลาต่อมาคือร้อยตำรวจเอกจำปาดามาพงศ์เจนที่3มีบุตรชายชื่อพลตำรวจเอกเสมอดามาพงศ์เรียนจบหลักสูตรนายร้อยทหารบกสายตำรวจติดยศร้อยตำรวจตรีและท่านได้สมรสกับพจนีณป้อมเพชรเจนที่4มีบุตรชายชื่อพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์และบุตรตรีชื่อคุณหญิงอ้อพจมานณป้อมเพชรในหนังสืองานพระราชประทานเพลิงศพพลตำรวจโทเสมอดามาพงศ์ลูกอ๊อฟพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ได้เขียนคำไว้อาลัยถึงบิดาว่าข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินรอยตามพ่อของข้าพเจ้าพลตำรวจโทเสมอดามาพงศ์พ่อผู้มีวิญญาณและเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นตำรวจอาชีพอย่างแท้จริงพ่อรักอาชีพผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและอดทนเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนและหน้าที่การงานเหนือความสุขส่วนตัวพ่อภาคภูมิใจอย่างสูงที่สุดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นราชองครักษ์พิเศษของกรมมหาดเล็กรักษาพระองค์และได้มีโอกาสถวายอารักขาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถตลอดชีวิตรับราชการซึ่งพ่อบอกว่าสมใจชัดเจนเหลือเกินว่าพลตำรวจโทเสมอดามาพงศ์จงรักภักดีคุณหญิงพจมานศึกษาชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนและพบกับทักษิณเป็นครั้งแรกขณะเขาเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นพี่ของพงเพชรผู้เป็นพี่ชายหลังจบมัธยมศึกษาปีที่3พลตำรวจโทเสมอส่งคุณหญิงพจมานไปศึกษาต่อจบสำเร็จการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอิตเทิลแคนตักกี้สหรัฐอเมริกาซึ่งการเดินทางไปศึกษาของเธอนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้ทักษิณตั้งใจสอบให้ได้เป็นที่1ของรุ่นเพื่อจะได้รับทุนกพ
ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี้สหรัฐอเมริกาทำให้ทั้งคู่ได้พบกันอีกครั้งที่สหรัฐอเมริกาก่อนเดินทางกลับมาประกอบพิธีมงคลสมรสที่ประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2519และเดินทางกลับไปยังสหรัฐอเมริกาอีกครั้งเมื่อทักษิณได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาเอกนอกจากนี้คุณหญิงอ้อยังเป็นเครือญาติทางฝ่ายบิดากับสุชนชาลีเครือสุชนชาลีเครืออดีตประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งสมัยแรกพ.ศ. 2543ถึง2549เป็นหัวหน้าพรรคไทยรวมไทยและได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในปีพ.ศ. 2554ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2557เขาได้รับสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคเพื่อไทยลำดับที่31นอกจากพลตำรวจเอกเสมอจะมีบุตรธิดาหลายคนแต่ก็ได้นำเด็กชายส่วนลูกชาวจีนมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและเติบใหญ่เป็นเสาหลักให้พจมานคือบรรณพศดามาพงศ์โดยเมื่อวันที่31กรกฎาคมพ.ศ. 2551ศาลอาญาพิพากษาให้จำคุกนายบรรณพศและคุณหญิงพจมานคนละ3ปีในคดีร่วมกันจงใจหลีกเลี่ยงภาษีหุ้นบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดมหาชนมูลค่า546ล้านบาทช่วงปลายชีวิตราชการพลตำรวจเอกเสมอเจอวิบากเรื่องนึงผู้ที่ช่วยคลี่คลายปัญหาก็คือเฉลิมอยู่บำรุงสมัยเป็นราชเป็นสารวัตรปราบปรามซึ่งถ้าใครเคยไปแถวบางบอนก็จะมีโอกาสได้ฟังเรื่องเล่านี่ชีวิตนี่บุญคุณอยู่บ่อยๆจากเจ้าของบ้านริมคลองหลังวัดบางบอนร้อยตำรวจเอกเฉลิมมีบิดาเป็นนายตำรวจชั้นประทวนเริ่มทำงานเป็นสารวัตรทหารบกก่อนจะโอนย้ายมาเป็นตำรวจและใช้เวลา3ปีจากร้อยตำรวจตรีมาเป็นร้อยตำรวจเอกและเป็นสารวัตรแผนก4กองกำกับการ2กองปราบปรามที่เรียกว่าสารวัตรประเทศไทยเพราะมีอำนาจออกหมายจับได้ทั่วประเทศชีวิตเริ่มผกผันครั้งแรกเมื่อปี2524โดยก้าวมีการก้าวเข้าสู่วงการการเมืองเป็นครั้งแรกด้วยการเป็นผู้ที่ร่วมพยายามรัฐประหารรัฐบาลพลเอกเปรมจินตสุรานนท์แต่การก่อการครั้งนั้นล้มเหลวทำให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมถูกปลดออกจากข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามภายหลังได้รับการนิรโทษกรรมจึงตัดสินใจหันหลังเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองประเดิมเส้นทางการเมืองด้วยการเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในปี2526กระทั่งเข้าสู่ปี2529จึงได้ก่อตั้งพรรคมวลชนขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคและกลายเป็นคู่ปรับกับพรรคประชาธิปัตย์ตลอดกาลต่อมาด้วยฝีไม้ลายมือที่เขาที่เข้าตาพลเอกชาติชายชุนาวันนายกรัฐมนตรีจึงได้เข้าร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่ทักษิณย่องไปพบเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมของตนแต่ที่สุดความผกผันครั้งต่อมาคือการลี้ภัยการเมืองหลังจากที่รสช.ทำรัฐประหารและหลังจากทุกอย่างสงบจึงกลับมาทำงานการเมืองเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงจนประสบความสำเร็จถึงขั้นสุดในรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฉลิมและทักษิณเอื้อประโยชน์ต่อกันมาตั้งแต่ทักษิณยังเป็นตำรวจก่อนจะทำธุรกิจจนกระทั่งเข้าสู่การเมืองแถมเฉลิมยังมีเรื่องหนี้ชีวิตหนี้บุญคุณกับพลตำรวจเอกเสมอบิดาคุณหญิงอ้ออีกต่างหากอะไรมันจะเกี่ยวดองเป็นการชุลมุนวุ่นรักกันขนาดนี้ก่อนจบขอแถมเรื่องราวของเจนเล็กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กเกิดที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรของนายดาบตำรวจสวัยและนางสุมิตราหักพานพ่อของเขาเป็นผบ.หมู่อยู่หน่วยพลหน่วยพลาธิการของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4ที่ครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาเคยเล่าให้สื่อฟังว่าพ่อของเขานายตำรวจสวัยเคยขับรถให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4มากกว่า20คนรวมถึงพลตำรวจโทเสมอดามาพงศ์พ่อของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรที่ให้ความรักใคร่ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักชวนไปทำงานในตำแหน่งอื่นแต่นายตำรวจสวัยพ่อเขาไม่ไปแต่ถึงกระนั้นยังข่าวลือว่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพาลูกชายดาบสวัยเป็นเด็กในป้าบ้านพลตำรวจโทเสมออะไรมันจะเกี่ยวดองเป็นความชุลมุนวุ่นรักกันขนาดนี้ก่อนจบจริงๆสักทีมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองท่านหนึ่งปรารภกับผมว่าไวทีวีเล่นประเด็น6ตุลา19โดยตั้งเป้าตีธมยันตีว่าอยู่เบื้องหลังขบวนการฆ่านักศึกษาแต่แปลกนะไวทีวีไม่กล้าตั้งคำถามไปยังสองตำรวจคนดังนั่นคือเสน่ห์สิทธิพันธ์พ่อของชัดชาติสิทธิพันธ์กับเสมอดามาพงศ์พ่อของคุณยิ่งอ้อบ้างหรอกหรือว่าอยู่ในขบวนการปราบนักศึกษาด้วยหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ทราบคงต้องให้คนที่ทราบออกมาเล่าต่อกันไปคุณอัศดางนั้นยังเขียนต่อนะครับบอกว่านวนิยายเรื่องอภินิหารตระกูลหยางกับเครือข่ายธุรกิจการเมืองไทยนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความทะเยอทะยานของโทนี่ชินแท้ที่ทำให้เกิดการลากวงสาคนาญาติโดยเฉพาะญาติฝ่ายอดีตเมียลงมาสู่การเมืองเขานำพาความวัฒนาสถาพรหรือความชิบหายมาสู่วงตระกูลกันแน่ไม่รู้เลยล่าสุดมีข่าวเปิดตัวพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์พี่เมียเป็นแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยที่จะมีจุดจบเหมือนกับคนก่อนๆหรือไม่โปรดติดตามกันต่อไป
แล้วก็บอกว่ากรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยความระมัดระวังสุภาพและสร้างสรรค์ลงชื่ออัศดางยมนาคครับนี่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับทางด้านคุณอัศดางยมนาคนั้นได้เขียนนะครับบทความนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะก็เลยนำมาแบ่งปันกันครับ